ันธรรมสวรรค์สี่ครั้งวันพระชาวพุทธนุสรเข้าวัดฟังธรรมจำศีลสังวรทำบุญสุนทรศีลธรรมนำพาขึ้นแรม8ค่ำวันธรรมสวนาเลิกละก่อกรรมทำบาปหยาบช้ากลางเดือนสิ้นเดือนเตือนกายวาจาจิตใจไปหาคุณงามความดีประพฤติยึดธรรมประจำชีวิตทุกวันเป็นมิตรพ้นทุกสุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างห่างทางระฆังกังวานแววผ่านลมพัดเสียงสวดทำวัดวังเองแววสังเสียงพระคำแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทยยึดธรรมประจำชีวิตทุกวันเป็นมิตรพ้นทุกสุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างห่างกังวานแววผ่านลมพัดเสียงสวดทำวัดวังเวงแววซ้ำเสียงพระพรำแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทยรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายมาศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกอากาศเปลี่ยนอย่างแรงเมื่อวานก่อนจำวัดก็ร้อนมากตื่นขึ้นมาทีฝนตกปีนี้อเมริกาฝนตกมากตกเกือบจะทุกอาทิตย์ก็นับเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกของความเปลี่ยนแปลงของดินคว้าอากาศวันนี้เป็นวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2567
ประเทศไทยก็มีการฉลองวันแรงงานซึ่งได้ทำการฉลองกันไปเป็นที่เรียบร้อยเป็นวันเวลาที่ระลึกถึงคนทำงานโลกนี้ดำรงอยู่ได้เพราะคนทำงานความสะดวกสบายทุกชนิดมาจากคนทำงานช่วยเหลือเอื้อเฟื้อดูแลซึ่งกันและกันทุกคนทำหน้าที่ดูแลซึ่งกันและกันสนับสนุนส่งเสริมเงินทองการเลี้ยงชีวิตได้ปัจจัยสี่แก่กันและกันไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างผู้บริโภคล้นมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและความเชื่อมทั้งสามเส้านี้ถ้าเมื่อไหร่เป็นไปอย่างสมดุลความสุขก็เกิดขึ้นทั้งสามฝ่ายคือไม่เอียงไม่นักไปด้านใดด้านหนึ่งทั้งฝ่ายผู้ผลิตผู้บริโภคนายจ้างลูกจ้างผู้ผลิตถ้าทั้งสามคนมีความสุขร่วมกันงานต่างๆเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆก็จะดำเนินไปได้ด้วยดีพระไตรปิฎกที่จะนำมาคุยวันนี้สั้นๆแต่ว่ากินความได้ลึกซึ้งอย่างมากพระพุทธองค์แสดงไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายผู้เห็นสิ่งที่ไม่เป็นโทษว่ามีโทษและเห็นสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิย่อมไปสู่ทุกขติสัตว์ทั้งหลายผู้รู้สิ่งที่มีโทษว่ามีโทษและรู้สิ่งไม่มีโทษว่าไม่มีโทษชื่อว่าถือมั่นสัมมาทิฏฐิย่อมไปสู่สุขติวันนี้ก็สั้นๆแค่นี้ทีนี้คำที่เราได้จากการศึกษาตรงนี้ก็คือคำว่ามิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็คือเห็นโทษว่าเป็นโทษเห็นคุณเห็นโทษมิจฉาทิฏฐิเห็นโทษว่าเป็นคุณเห็นโทษว่าเป็นคุณไม่ได้เห็นตามความจริงว่าเห็นแต่ส่วนสัมมาทิฏฐินั้นเห็นโทษว่าเป็นโทษเห็นคุณว่าเป็นคุณปฏิฝ่ายมิจฉาทิฏฐิอาจจะเห็นว่าเห็นคุณว่าเป็นโทษเห็นโทษว่าเป็นคุณนี่ผู้ใดเห็นโทษว่าเป็นคุณเห็นคุณว่าเป็นโทษหรือไม่เห็นตามความเป็นจริงว่าอะไรเป็นโทษเป็นโทษอะไรเป็นคุณเป็นคุณก็จะก่อความทุกข์ทั้งตนเองและผู้อื่นยกตัวอย่างขณะนี้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาโลกทุกประเทศมีปัญหาเรื่องยาเสพติดทำไมยาเสพติดขายดีราคาดีกว่าสินค้าอื่นทั้งนี้ก็จะชี้เห็นว่ามีผู้บริโภคมากอยู่ในหมวดที่เรียกว่าจำเป็นของคนอีกจำนวนหนึ่งจนกระทั่งค้าขายได้ดีราคาจะแพงเท่าไหร่ไม่บ่นอันนี้กลุ่มนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ
คือมีความเห็นว่าการเสพยานั้นเป็นคุณสำหรับตนจึงเสพจึงซื้อจึงลงทุนอันผู้เสพยาทั้งหลายก็คือพวกมิจฉาทิฏฐิที่เห็นว่าเป็นคุณต่อตนก็กลายเป็นปัญหาที่แก้กันยากทั่วโลกมีอยู่ทั่วทุกหัวระแหงเคยถามผู้ที่รู้อะไรลึกๆในลอสแองเจลิสว่าที่นี่มีการค้ายากันไหมก็มีผู้ติดยาแหละเคยเจอแหละเขาก็บอกว่าก็หาง่ายพอๆกับซื้อแซนด์วิชซื้อแมคโดนัลด์ง่ายพอๆกันคือก็จะมีเส้นสายว่าไปซื้อตรงไหนอย่างไรนี่เรียกว่านครใหญ่ระดับโลกก็มีผู้เสพยาส่วนมากเรียกว่ากัญชาถ้าเราเดินไปตามถนนเห็นใครดูดบุหรี่เป็นควันลอยมาส่วนใหญ่ก็เป็นกลิ่นกัญชาอันนี้คือคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคือฝังใจว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ของตนงั้นผู้ที่เสพส่วนเกินจะเป็นการเสพบุหรี่เสพกัญชาเสพยาเสพติดอื่นๆที่ให้โทษก็วิเคราะห์ไม่ออกว่าอะไรคือโทษอะไรคือคุณแยกไม่ออกก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าตรัสว่าตายไปแล้วก็ตกนรกแต่ที่สำคัญก็คือลงนรกทั้งเป็นไปแล้วนรกทั้งเป็นที่ไหนมีคนติดยาเยอะก็เหมือนอยู่ในนรกต้องสะดุ้งผวาเพราะไม่รู้ว่าเขาจะมาฆ่าเอาตอนไหนแต่ตอนนี้คนที่รับหนักที่สุดก็คือพ่อแม่บางทีพวกเสพยาพวกนี้จะไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้เลยนี่ว่าทุกขติทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะเห็นผิดเนี่ยโทษของมิจฉาทิฏฐินี่มากมายเหลือเกินรุนแรงเพราะแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรควรอะไรไม่ควรนี่ก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นคุณว่าเป็นคุณเห็นโทษว่าเป็นโทษจะเสพจะคบค้าสมาคมหรือบริโภคสิ่งใดๆก็ให้เห็นคุณตามจริงเห็นโทษตามจริงถ้ามันมีโทษเยอะก็พึงหลีกเลี่ยงให้ไกลถ้าเป็นประโยชน์ก็บริโภคหรือใช้สอยแต่พอดีวันนี้เสียงหมดไปจริงๆนะก็คงจะต้องชวนกันเจริญสมาธิกันซะก่อนThank you.
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเทอญอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังหนาวหนาวอีกแล้วก็ขอทักทายทุกท่านที่มาร่วมในวันนี้ขอบคุณเจริญธรรมนำสุขโยมสุพรรณิกาจุฏาภาโยมนิพพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมโจ้โยมนพรัตน์บุญกอบโยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์โยมนพรัตน์บุญกอบโยมพรพันธ์เรดเล่โยมน้อยพรหมประเสริฐโยมเพ็ญศรีภักดีไทยโยมเคนธนาโยมโซเฟียสุภาพรโยมพะเยาเจนพันนัทโยมประพันธ์วงพาณิชย์โยมธนพรชูสุขโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมนพรัตน์บุญกอบโยมน้อยพรหมประเสริฐโยมสุพรรณิกาจะจุฑาภาโยมโจ้ร่วมภาวนาโยมนิพาพรร่วมภาวนาด้วยแผ่เมตตาด้วยโยมทัตพิชาร่วมภาวนาแผ่เมตตาโยมโซเฟียร่วมภาวนาด้วยโยมสุพรรณิการ่วมภาวนาด้วยโยมธนพรชูสุขร่วมภาวนาด้วยประเทศไทยร้อนมากได้ทราบแล้วอาตมาเมื่อวานก็ร้อนหนักร้อนมากตอนเย็นร้อนจริงๆคิดว่าแนวโน้มจะไปทางนั้นฟ้าสีครามไม่มีเมฆแต่ตื่นขึ้นมาฝนเต็มเลยเสียงก็เลยสุดกลับลงไปอีกเป็นนั้นว่าขอบคุณทุกท่านนะที่ร่วมกันชมรายการขอให้มีแต่ความสุขความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนเทอญ